ับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631ช่วงคนดำจานเด็ดสำหรับสัปดาห์นี้พบกับจานเด็ดของพีรศักดิ์พอจิตกับจิตติเทวีปฏิยรัตน์พีรศักดิ์พอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่2ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อหม้อไฟอินธรรมระ42อาหารจานเด็ดเกาเหลาเนื้อหม้อไฟที่ตั้ง 246/2 ซอยอินธรรมระ42ตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์สุทธิสารสุทธิสารวินิจฉัยดินแดงกรุงเทพโทร02-277-5494 เปิดบริการทุกวัน 9:00 น.ถึง 15:00 น.หยุดทุกวันอาทิตย์ผมเป็นคนทานอาหารง่ายๆร้อนๆร้านตึกแถวโล่งกว้างมีโต๊ะรองรับจำนวนมากเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเก่าแก่ย่านอินธรรมระที่ผมติดใจขั้นตอนของการตุ๋นเนื้อจนเปื่อยนุ่มหอมกลิ่นเครื่องเทศเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปเข้มข้นที่เคี่ยวกันตลอดทั้งวันเนื้อเปื่อยเอ็นตุ๋นนุ่มเกาเหลาหม้อไฟทานคู่กับผักเป็นเซตผมเป็นแฟนประจำครับจิตติเทวีตติยรัตน์ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพันตำรวจเอกด็อกเตอร์นรัตน์เสวตนันท์สามีนวลพันธ์ล่ำซำอดีตรองเลขาธิการวุฒิสภาร้านกลับประพฤกษ์อาหารจานเด็ดโรตีแกงเขียวหวานเนื้อที่ตั้งถนนประมวลแขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพโทร02-236-4335เปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และอาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.คุณจิตติเทวีบอกชอบอาหารรสชาติไทยดั้งเดิมอาหารจานเด็ดก็ต้องโรตีแกงเขียวหวานเนื้อโรตีกรอบร้อนๆราดด้วยแกงเขียวหวานอร่อยทุกคำที่ทานร้านนี้ต้นตำรับอาหารโดยท่านผู้หญิงดัชรีรัชนารัชนีคุณแม่ของหม่อมราชวงศ์ดัชราพิมลตุงคนาคผู้เป็นเจ้าของร้านไฮไลท์ของร้านเป็นบรรยากาศโดยรอบบวกกับรสชาติอาหารอร่อยถ้าไปช่วงเที่ยงคนแน่นร้านเลยและในช่วงนี้ลัดดาขออวยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะลัดดาขออวยพรล่วงหน้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดระหว่าง25เมษายนถึง1พฤษภาคม2559ของสมาชิกแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปรวม16ท่านดังนี้25เมษายนชาญชัยลิขิตจิตถะองคมนตรีอดีตประธานศาลฎีกาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกทวัชจารุกลัดสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสุพรรณมงคลสุธีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย27เมษายนศาสตราจารย์นายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพลเอกวิทวัฒน์รัชตะนันท์ผู้ตรวจราชการแผ่นดินอดีตรักษาการปลัดกระทรวงกลาโหม28เมษายนศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พลอากาศเอกกันพิมานทิพย์อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศสาธิตชันชาวกุลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกระทรวงอุตสาหกรรม29เมษายนรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนสิริชัยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น30เมษายนอิสระว่องกุศลกิจสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยปรีชาบัววิรัตเลิศสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินิพิษอินทรสมบัติอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร1พฤษภาคมนาวาอากาศเอกวิรยุทธ์ดิษยสรินทร์ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งเอเชียนายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้บัญชาการทหารอากาศคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ช่วง Star is Born สัปดาห์นี้ขอแนะนำขวัญชนกเตชะวิจิตรกับพลอยวารินทรงปกรณ์นุ่นขวัญชนกเตชะวิจิตรอายุ32ปีบิดาดร.วีรชัยเตชะวิจิตรผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนต์มารดาทิพวรรณเตชะวิจิตรการศึกษาปริญญาโทสาขาการเงินและบัญชีจากแคสบิสเนสสกูลซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ลอนดอนหลังจากเรียนจบนุ่นก็กลับมาช่วยบริหารงานครอบครัวดูแลโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนต์แคมปัสพัทยาชลบุรีนานถึง5ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนต์แคมปัสกรุงเทพแม้จะไม่ได้เป็นครูผู้สอนแต่โดยตำแหน่งเธอเปรียบเสมือนต้นหนเรือคอยควบคุมทิศทางในการนำพาสิทธิ์ไปให้ถึงฝั่งชนิดที่เรียกว่าเต็มไปด้วยคุณภาพทางการศึกษาและเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมนั่นคือความภูมิใจซึ่งเป็นปรัชญาหลักของการบริหารโรงเรียนที่ดำเนินมาจนย่างสู่ปีที่20แป้งพลอยวารินทรงปกรณ์มารดาคุณแม่ปิ๋มอวิกาแจ้งเจนกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามไวนารีหลานสาวคุณปุ๋งดารณีอยู่วิทยาเจ้าแม่เรดบูลการศึกษาปริญญาตรีคณะโซเชียลไซน์มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์แป้งพลอยวารินทรงปกรณ์ใครๆก็รู้จักเธอในวงสังคมไฮโซทายาทหลานสาวของเรดบูลเธอเป็นที่รู้จักกันในโซเชียลอย่างกว้างขวางมีคนติดตามเธอกว่าแสนคนและหลายคนยกให้เธอเป็นไอดอลในด้านการแต่งตัวแต่งหน้าด้วยลุคคุณหนูที่ใส่อะไรก็ดูดีไปหมดอีกทั้งหลายคนยังชื่นชอบวิธีการคิดเรื่องการใช้ชีวิตของเธออีกด้วยไม่ใช่เพราะเกิดมาสวยรวยพร้อมทุกอย่างแต่เป็นคำอบรมสั่งสอนของพ่อและแม่ต่างหาก